พร้อมไหมครับเที่ยวบ้านมาครับเที่ยวบ้านครับสวัสดีครับวันนี้ต้องไปกวาดเงิน YouTube นะครับทำการถ่ายทอดสดนะครับงานศาลเจ้าพ่อหลักเมืองกาญจนบุรีนะครับทุกคนมาเที่ยวไปด้วยกันนะครับงานจะมีตั้งแต่วันที่23นะครับเมษายนถึง4พฤษภาคมนะครับของทุกปีนะครับครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเที่ยวด้วยกันเลยนะครับตอนนี้ชมไฟรอบๆไปก่อนนะครับบรรยากาศสดด้านหน้านะครับที่ชมไฟสวยงามมากครับก่อนเข้าไปเที่ยวด้วยกันนะครับนี่จะมีร้านอาหารมากมายนะครับจะเป็นไอติมโบราณนะครับไอติมหลอดนะครับอันนี้จะเป็นพวกแคบหมูนะครับได้ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับในงานศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดกาญจนบุรีจะชมสดๆไปด้วยกันนะครับในคืนนี้นะครับสำหรับงานศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเป็นงานประจำปีนะครับของจังหวัดกาญจนบุรีเดี๋ยวก็ชมร้านอาหารนะครับมากมายนะครับในงานนี้นะครับขนมพวกเบเกอรี่นะครับวันนี้ผู้คนมากมายก็ต่างหลั่งไหลเข้ามากันนะครับนี่จะเป็นน้ำผลไม้นะครับนี่จะเป็นพวกเบเกอรี่นะครับอันนี้จะเป็นข้าวหลามนะครับเป็นข้าวหลามช็อตนะครับจากนครปฐมนะครับข้าวหลามหลามอบถังนะครับนี่จะเป็นปลาหมึกย่างนะครับนี่ก็เป็นขนมของเด็กๆนะครับมากมายครับหลากหลายเลยนะครับเด็กๆเห็นชอบมากนะครับตัวนี้
ครับสวัสดีครับช่องไหนจากช่องไหนฝาก YouTube ครับเป็นหน้ามั้ยท่านเจ้าครับขอบคุณครับนี่จะเป็นอาหารสไตล์พวกญี่ปุ่นนะครับผมยังไงวะนี่เป็นหอยทอดนะครับหอยทอดรวมมิตรทะเลนะครับจ้าเป็นกระจกห้าสิบบาทถูกเลยจ้าชิ้นกระจกนี้จ้าเป็นกระจก50บาทถูกเลยจ้าชิ้นกระจกนี้จ้าเป็นกระจก50บาทนี่จะเป็นพวกกางเกงยีนนะครับสวยงามมากมายนะครับมาจากโกดังเลยนะครับนี่ตัว250บาทจะเป็นพวกกระติกน้ำเย็นนะครับสำหรับรับประทานในช่วงฤดูร้อนเนี่ยนะครับก็จะมีน้ำหอมกว่าน้ำหอมพร้อมใช้นะครับติดทนนานตลอดทั้งวันนะครับท้าให้ลองครับตรงนี้ครับมากันได้เลยนะครับสำหรับงานศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนะครับจะเป็นพวกของเล่นเด็กๆนะครับมากมายนะครับวันนี้ก็เป็นคืนแรกนะครับของงานศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับนี่จะเป็นทองครับทอง5ไมครอนนะครับ100บาทนะครับเกงขาสั้นครับตัวละ50บาทก็จะเป็นพวกแว่นตาครับกิฟต์ช็อปมากมายครับทุกอย่าง20บาทนะครับจะอยู่ลุยสวนครับก๋วยเตี๋ยวลุยสวน10บาทครับ10บาทตรงนั้นครับก๋วยเตี๋ยวลุยสวนครับ9บาทเท่านั้นความอร่อยกล้ารับประกันการันตีต้องลองกินหมูย่างเกาหลีอันนี้เป็นหมูกระทะนะครับ39บาทนะครับในงานนี้39บาทหมูกระทะนะครับเดี๋ยวเราไปชมสวนสนุกของเด็กๆมั่งนะครับทุกคนก็รับประทานกันนะครับอย่างอร่อยๆนะครับสำหรับหมูกระทะนะครับตัวนี้จะเป็นพวกสัตว์นะครับสัตว์ต่างๆครับจะมีพวกกระต่ายหนูนะครับหนูตะเภานะครับนี่จะเป็นกระต่ายนะครับก็ถ้าเราไม่สนใจสายพันธุ์ก็เอาบ้านได้ครับดูรอบถ้าเลี้ยงไม่ดีนะครับก็ได้ครับถ้าตัวผู้จะมีกลิ่นเขียวถ้าไม่ทอนถ้ากินสาตัวผู้มีกลิ่นได้ครับนี่จะเป็นแพะนะครับโอ้แคะนะครับน่ารักมากเลยทุกคนชมไปด้วยกันนะครับถ้ากระต่ายหนูตะเภานะครับแล้วก็มีแพะนะครับเดี๋ยวเรามาให้นมกันนะครับนมกระต่ายนะครับหรือนมหนูนะครับนี่ครับทุกคนมาชมไปด้วยกันเลยนะครับวันนี้เราเที่ยวไปด้วยกันนะครับสำหรับงานศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับนี่ก็ทำการป้อนกันอยู่นะครับต้องถามว่างานมีถึงวันไหนนะครับเดี๋ยวจะพูดนะครับเดี๋ยวถามผู้รู้นะครับ
น้องก็ถามว่างานมีถึงวันไหนวันที่4งานมีถึงวันที่4นะครับ4พฤษภาคมนะครับขอบคุณน้องมากนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับคืนนี้ก็เป็นคืนแรกนะครับสำหรับงานสัตว์นครหลักเมืองนะครับนี้กำลังให้นมพระกันอยู่นะครับผมน้องน่ารักมากนะครับขอบคุณมากครับน้องที่ทำคอมเมนต์ครับครับขอบคุณมากนะครับน้องอิชิกะใช่ไหมครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับสำหรับคอมเมนต์นะครับน่ารักมากนะครับแพะนะครับผมหาดูยากนะครับน้องๆเด็กๆก็ชอบกันมากมายเลยนะครับตรงนี้อันนี้เป็นหมูนะครับหมูแคะนะครับน่ารักนะครับทุกคนครับอันนี้เป็นหนูตะเภานะครับนี่น้องๆก็กำลังจะให้นมแพะกันนะครับตรงนี้ครับตรงนี้เดี๋ยวเราไปเที่ยวข้างหน้ากันเลยนะครับนี่ก็จะเป็นพวกร้านก๋วยเตี๋ยวต่างๆนะครับแล้วก็จะมีพวกต้นไม้ครับไม้ประดับนะครับแล้วก็จะเป็นปลานะครับเป็นการช้อนปลากันนะครับตรงนี้เดี๋ยวจะเป็นไอติมหลอดแบบโบราณนะครับแล้วจะเป็นบ้านผีสิงนะครับถ้าทุกคนอยากดูผีนะครับก็มาดูกันได้นะครับที่งานศาลเจ้าพ่อเมืองครับปีนี้มีนะครับบ้านผีสิงนะครับซื้อบัตรนะครับ30 บาทเท่านั้นนะครับมีผีมากมายผีกระสือผีกระหังมีครบนะครับผีคอยาวผีหัวขาดผีเปรตนะมีหมดนะครับนี่ก็เป็นสวนสนุกของเด็กๆกันนะครับนี่ก็จะเป็นแพะเมื่อกี้นะครับมีแพะมีหมูมีแพะนะครับมีหนูครับผมตอนนี้ก็สวยงามนะครับกระต่ายขาวมากเลยครับตัวขาวจ้วนเลยครับกระต่ายน่ารักมากนะครับจากพัฒนาฟาร์มนะครับพัฒนาฟาร์มครับนี่ก็เป็นม้าหมุนนะครับสำหรับเด็กๆครับทุกคนก็มาเที่ยวกันได้นะครับสำหรับงานศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับนี่ก็จะเป็นพวกรถไฟนะครับรถไฟเด็กๆนะครับอันนี้จะเป็นชิงช้าสวรรค์นะครับถ้าไม่มีชิงช้าม้าหมุนก็เหมือนขาดอะไรเป็นบางอย่างนะครับเดี๋ยวทุกคนไปเที่ยวด้วยกันนะครับสำหรับงานศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับคืนนี้เป็นคืนแรกนะครับนี่น้องๆก็สนุกสนานกันนะครับสำหรับรถไฟนะครับก็จะไปมีเป้านะครับมันสะใจระบายได้ที่นี่กันเลยนะครับสำหรับการยิงเป้านะครับตรงนี้จะเป็นบ้านลมของเด็กๆกันนะครับตรงนี้นี่ก็เรียกว่าเป็นจุดไฮไลท์ของเด็กๆกันเลยนะครับI'm gonna go get some more.
ก่อนมาเที่ยวไปด้วยกันเลยนะครับตัวนี้จะเป็นรถบังคับนะครับ30บาทเท่านั้นครับรถบังคับสวรรค์โชคชัยรับจัดสวนสนุกงานวัดชิงช้าม้าหมุนรถไฟการ์ตูนภาพยนตร์กลางแปลงนะครับติดต่อได้นะครับที่ตรงนี้เลยนะครับตามเบอร์โทรนี้เลยนี่เด็กๆก็เด้งกันสนุกสนานเลยนะครับตอนนี้เป็นตุ๊กตาปูนพัตเตอร์นะครับทุกคนก็มาระบายสีกันได้นะครับตรงนี้แล้วก็มีไอติมขายด้วยนะครับไอติมแบบโบราณเลยครับไอติมหลอดนะครับเดี๋ยวจะเป็นเวทีสำหรับการแสดงดนตรีนะครับตอนนี้นักร้องยังไม่มานะครับตอนนี้เราก็ชมบรรยากาศไปทั่วๆกันนะครับเดี๋ยวก็จะเป็นการช้อนปลานะครับ30บาทเท่านั้นครับตัวนี้ตกได้ก็เอาไปเลยนะครับตัวนี้จำกัดแค่3ตัวนะครับต่อ1ไม้นะครับซื้อ2ไม้แถมฟรี1ตัวเลยนะครับนี่จะเป็นรถไฟของเด็กๆครับตัวนี้ยังไม่ได้เปิดครับเราไปดูด้านนู้นกันดีกว่านะครับก็จะเป็นรถแข่งของเด็กๆกันนะครับคันละ40บาทนะครับสำหรับรถแข่งสำหรับเด็กๆนะครับตรงนี้มีให้เลือกมากมายนะครับสำหรับเด็กๆชอบสไตล์ไหนแบบไหนเลือกเอาเลยนะครับตรงนี้มีน้องๆก็กำลังซิ่งกันมันเลยนะครับตรงนี้มีหลายคันให้เลือกนะครับสวยงามพระราม8เลยนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นการทาสีปูนปั้นนะครับปูนปัตเตอร์นะครับสำหรับบ้านลมนะครับเด็กๆก็สนุกสนานกันมากมายนะครับตรงนีก็ครับส่งเรียกได้ว่าเป็นจุดไฮไลท์ของงานเลยนะครับมีชุมชาติสวรรค์ม้าหมุนนะครับI'm sorry.
บ้านปีสิงห์นะครับคนเป็นโรคหัวใจนะครับไม่ควรเข้านะครับสำหรับบ้านปีสิงห์ครับหัวใจอาจจะวายก็ได้นะแล้วคนกลัวผีนะครับไม่ควรเข้ามานะครับสำหรับบ้านปีสิงห์ครับถ้าเรากลัวผีนะครับบ้านนี้เหมาะสำหรับคนที่ใจถึงใจกล้าเท่านั้นนะครับสำหรับบ้านปีสิงห์นะครับนี่ก็มีเสียงหมาหอนกันเกลียวกราวนะครับบรรยากาศใช้ได้เลยครับสำหรับบ้านปีสิงห์ครับมีเสียงหมาหอนด้วยนะครับนี่ก็เห็นน้องๆวิ่งออกมาจากบ้านพี่สิงห์นะครับตอนนี้ดูน้องๆกลัวกันมากนะครับน้องๆกรีดการ์ดกันแล้วครับสำหรับการเจอผีในบ้านนะครับแทบจะโดดออกมาจากบ้านเลยนะครับเที่ยวไปด้วยกันเลยนะครับตอนนี้ครับนี่จะเป็นพวกยำต่างๆนะครับยำรสเด็ดนะครับ60บาทเท่านั้นครับตรงนี้คนมาทานกันได้นะครับสำหรับงานศาลเจ้าพ่อหลวงพ่อจอดกาญจนบุรีนะครับนี่จะเป็นขนมซูชินะครับนี่ทุกอย่าง15บาทครับมีเส้นต่างๆผัดนะครับมีหอยมีอะไรครบครันตรงนี้ครับแล้วก็มีลิ้นจี่นะครับอันนี้แม่เล็กการันตีเลยนะครับสำหรับไข่ปลาหมึกนะครับทอดมันปลากรายนะมีนะครับตรงนี้ชิ้นหมูแท้เลยนะครับทำเสียทีทุกวันค่ะเชิญจ้าเชิญจ้าเดินและพี่ขุนลมสดฮอกไกโดหอมนุ่มอร่อยจ้าเดินและพี่โดนัทญี่ปุ่นนะครับตัวนี้ลมสดฮอกไกโดทำเสียทีทุกวันค่ะเดี๋ยวจะเป็นหม้อแกงครับหม้อแกงเปลือกหม้อแกงถั่วฟักทองมีนะครับมีครบเลยแล้วเดี๋ยวจะเป็นเกาลัดญี่ปุ่นนะครับ
ันนี้ขนมเบื้องนะครับขนมถังแตกมีครับโตเกียวมีครับที่เราชมบรรยากาศรอบๆศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนะครับมาแล้วครับมาแล้วครับเนื้อย่างโคขุนอร่อยอร่อยสดสดใหม่ใหม่คัดสรรมาอย่างดีแม่คือตายแล้วนี่ก็จะมีลอตเตอรี่ขายมากมายนะครับเรารอบๆศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนะครับมีลอตเตอรี่ขายด้วยนะครับใครต้องการเลขเด็ดเลขดังนะครับมาได้ครับตรงนี้เลยครับศาลเจ้าพ่อหลักเมืองครับวัดกาญจนบุรีนะครับทุกคนก็มากราบไหว้สักการะกันนะครับสำหรับศาลเจ้าพ่อหลักเมืองครับวัดกาญจนบุรีแต่ว่าในกิจการเนี่ยเราก็ยังอยู่นะดอกไม้ทุกเทียนยังอยู่เพียงว่าคนมารับดอกไม้ทูบเทียนตรงจุดนี้กันเลยนะครับแล้วก็ไปไหว้สักการะกันได้นะครับสำหรับศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปชมรอบๆกันเลยนะครับตอนนี้อิ๋วเข้าใกล้แสดงแล้วครับตอนนี้เริ่มมาไหว้ศาลกันแล้วครับสำหรับอิ๋วนะครับเดี๋ยวคืนนี้ทุกคนอาจจะได้มาชมอิ๋วกันนะครับในงานศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับตอนนี้งิ้วเราก็หาดูได้ยากมากนะครับตัวนี้จะเป็นพวกกิฟต์ช็อปต่างๆนะครับ10บาทก็มีนะครับตรงนี้นี่ก็จะเป็นรองเท้านะครับราคาถูกนะครับคู่ละ100บาทครับวันนี้ก็เป็นคืนแรกครับทุกคนก็มาเที่ยวกันได้ทันนะครับตรงนี้จะเป็นพวกรถของเด็กๆนะครับสวยงามมากมายเลยนะครับตรงนี้ราคาคันละ100บาทนะครับตรงนี้จะเป็นพวกผ้าเช็ดหน้านะครับแล้วก็มีเสื้อผ้าต่างๆนะครับมากมายนะครับ199บาทนะครับคนมาเยี่ยมชมมาซื้อหากันได้นะครับซึ่งกระจกนี้จ้าซึ่งกระจก50บาทถูกเลยจ้ะซึ่งกระจกนี้จ้าซึ่งกระจก50บาทถูกเลยจ้ะสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับสำหรับช่องแบบกับเงิน YouTube นะครับซึ่งกระจกนี้จ้าซึ่งกระจก50บาทถูกเลยจ้ะจะพาไปชมกันรอบๆเป็นนะครับตรงนี้มีรองเท้านะครับตรงนี้สวยงามมากมายแล้วนะครับนี่เป็นพวกนาฬิกานะครับ100บาทนะครับนาฬิกาครับกระเป๋าด้วยนะครับกระเป๋าหนังครับและเข็มขัดนะครับกระเป๋ามากมายเลยนะครับมีของเล่นเด็กๆนะครับตรงนี้ใช้เป็นพวกหวีนะครับหวีต่างๆนะครับอันละ29บาท4อัน100นะครับนั้นคนมาซื้อหากันได้นะครับนี่เป็นพวกของเล่นเด็กๆนะครับราคาย่อมเยานะครับตรงนี้
กางเกงยีนนะครับกางเกงขาสั้นเด็กๆนะครับนี่นะครับเย็นเจี๊ยบเลยนะครับตรงนี้ซื้อหากันได้ครับช่วงนี้อากาศร้อนมากครับประเทศไทยเราอากาศร้อนมากครับช่วงนี้ครับกำลังกินอะไรหวานเย็นกันครับช่วงนี้ครับคอแห้งก็อย่าลืมนะครับแวะเข้ามาได้นะครับงานศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนะครับเย็นเจี๊ยบเจี๊ยบไปเลยครับตรงนี้ครับลูกชิ้นทอดก็มีนะครับชิ้นทอดมากมายนะครับตรงนี้มีทั้งหมูทั้งเนื้อนะครับฮอทดอกมีครบเลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวสักพักเราจะพาท่านผู้ชมนะครับไปชมงิ้วกันด้วยนะครับตัวนี้ครับสำหรับงิ้วก็เป็นสิ่งที่หาดูได้ยากครับในช่วงเวลาแบบนี้นะตอนนี้งิ้วก็เริ่มออกลงกันแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะพาท่านไปชมนะครับไปชมงิ้วกันเลยนะครับหลังจากที่เราไลฟ์สดลิเกกันไปแล้วนะครับวันนี้เราจะไลฟ์สดงิ้วกันเลยนะครับเป็นสิ่งที่หาดูกันได้ยากนะครับค่าจ้างก็แพงมากสำหรับงิ้วนะครับถึงจะฟังไม่รู้เรื่องแต่ก็โอเคนะครับอีกสักพักอีกสักครู่นะครับเราจะได้ชมการแสดงกันนะครับสำหรับงิ้วนะครับตอนนี้ยังไม่แสดงนะครับอีกสักครู่นะครับคอยติดตามรับชมและรับฟังกันนะครับสำหรับช่องแมวปัก YouTube นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่เล่นนะครับงิ้วนะครับตอนนี้เขาไปไหว้กันก่อนนะครับงิ้วอีกสักครู่ครับได้ชมกันแน่ครับในคืนนี้นะครับสำหรับงิ้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นขนมจีนนะครับทำน่าทานมากเลยครับสำหรับขนมจีนนะตอนนี้เป็นพวกโชว์รูมรถนะครับเป็นมัสด้าครับกาญจนบุรีครับคุณผู้ชมคนอยากออกรถออกลาก็มาก็ได้นะครับในราคากันเองตรงนี้แล้วนะครับสำหรับงานศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับนี่จะเป็นพวกของเล่นเด็กๆกันนะตอนนี้เสียงดนตรีแว่วๆมานะครับน่าจะเริ่มทำการแสดงครับสำหรับดนตรีนะครับนี่ก็เป็นรถยนต์ต่างๆนะครับหลายค่ายนะครับที่มากันวันนี้ครับวันนี้เป็นค่ายของ Ford นะครับ Ford Ranger นะครับอย่าลืมนะครับมาชมกันได้นะครับดูทีมั้ยนี้จะเป็นค่าย Suzuki นะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับI'm gonna go to the hospital.
ี่จะเป็นพวกน้ำตาลสดร้อยแก้วนะครับผีกุ้งตัวใหญ่นะครับตัวละ200บาทนะครับกุ้งเผานะครับจะเป็นพวกรองเท้าแตะต่างๆนะครับมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับตรงนี้ราคา39บาทนะครับตรงนี้นี่หมูย่างน้ำตกนะครับมีน้ำจิ้มแจ่วมีอะไรครบนะครับมีลอตเตอรี่ขายนะครับตรงนี้ลูกชิ้นทอดก็มีมากมายนะครับในงานนี้จะเป็นพวกโอวันตินชงนะครับมีนะครับนี่จะเป็นเคสนะครับเคสโทรศัพท์นะครับ100บาทก็มีนะครับตัวนี้มาชมกันด้านจะเป็นเกาลัดเยาวราชนะครับป่าเปิ้ลนะครับมีราคา120นะครับเกาลัดญี่ปุ่นนะครับนี่จะเป็นหอยทอดนะครับแป้งกรอบนุ่มน้ำจิ้มรสเด็ดเลยนะครับตัวนี้หอยทอดกระทะร้อนๆเลยนะครับ35บาทเท่านั้นจะเป็นนกกระทาหมุนนะครับสิทธิสิทธาฟาร์มนะครับนกกระทาหมุนนะครับใครอยากรับประทานก็มากันได้นะครับในงานศาลเจ้าพ่อหลักเมืองครับจังหวัดกาญจนบุรีครับคืนนี้เป็นคืนแรกนะครับสำหรับงานศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเรามีถึงวันที่4เมษายนนะครับอันนี้เป็นขนมครกนะครับขนมครกไส้ทะลักเลยนะครับขนมครกแล้วก็จะเป็นพวกรองเท้าแตะต่างๆนะครับตรงนี้เสื้อผ้ามากมายนะครับเกงขาสั้นตัวละ59บาทจะเป็นพวกอาหารอีสานนะครับไส้กรอกอีสานนะครับจะเป็นพวกกางเกงยีนนะครับสวยงามมากมายนะครับกางเกงยีนราคาก็ไม่แพงนะครับสำหรับกางเกงยีนในงานเสื้อผ้าก็สวยงามมากมายเลยนะครับนี่จะเป็นของเล่นเด็กๆนะครับชิ้นใหญ่เลยนะครับเด็กๆเห็นแล้วชอบเลยนะครับสำหรับของเล่นชิ้นใหญ่นะครับราคาก็ไม่แพงนะครับ100บาทนะครับ100เดียวในตำนานเลยครับวันนี้นี่เป็นพวกเสื้อผ้านะครับชุดนอนก็มีนะครับ
ขึ้นนอนผู้หญิงผู้ชายมีครับเนี่ยเทปตั้งทำไรนะครับนี่เป็นทุกอย่าง20บาทนะครับมีกิฟต์ช็อปมีอะไรมากมายนะครับสำหรับผู้หญิงจะชื่นชอบมากนะครับในจุดนี้นะครับบริเวณนี้นะครับคือสำหรับน้องๆที่เข้ามาคอมเมนต์กันนะครับถ้าไปชมไปชมในบริเวณงานกันรอบๆเลยนะครับทุกซอกทุกซอยนะครับเราไปกันทุกจุดเลยนะครับคืนนี้เป็นคืนแรกครับทุกคนก็หลามไหลกันเลยนะครับคืนนี้นี่เป็นขนมนะครับแคนดี้นะครับเกลแคนดี้นะครับเจลลี่100กรัมนะครับ49บาทแบบนี้เลือกซื้อหากันได้นะครับมากมายนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบครับเจลลี่นะครับ49บาทแล้วนะครับเดี๋ยวมีนักร้องนะครับนักเรียนนะครับช่วยน้องเป็นทุนการศึกษากันได้ครับสำหรับนักร้องครับสำหรับนักเรียนครับคนครับร่วมบริจาคกันได้นะครับสำหรับน้องครับเดี๋ยวพิธีกรก็จะมอบเงินบริจาคส่วนหนึ่งนะครับทุกคนก็ช่วยน้องๆนะครับการศึกษานะครับสำหรับเด็กๆนะครับมีตกมุมไหมหรอวันนี้ครับผมจริงหรอนี่น้องๆก็หยุดร้องก่อนนะครับตอนนี้พักเสียงนะครับตอนนี้ตอนนี้จะเป็นเกาลัดนะครับตอนนี้คั่วกันอย่างเมามันเลยนะครับตอนนี้ตอนนี้จะเป็นหมึกคาโกทอดครับซอสเกาหลีนะครับตรงนี้มาหนุนกันได้นะครับสำหรับงานศาลเจ้าพ่อหลวงเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับนี่เป็นต้นตำรับนะครับทะเลโคไต้หวันนะครับนี่จะเป็นหมูอบนะครับหมูอบทอดนะครับมีไก่ด้วยนะครับมีไก่ย่างไก่ทอดตะบีนะครับตรงนี้มากมายนะครับน
นี้จะเป็นยำต่างๆนะครับเจ้าแม่ยำหอยนางรมนะครับนี่จะเป็นไข่ปลาหมึกทอดนะครับ3รสครับมีน้ำจิ้ม3รสเลยนะครับให้เลือกนะครับตรงนี้รสแซ่บเลยนะครับทุกคนมาชิมกันได้นะครับในงานนี้กินขนมหม้อแกงจากเพชรบุรีเลยนะครับมีหลายไส้ให้เลือกนะครับไส้ทุเรียนก็มีนะครับตรงนี้ไส้ถั่วฟักทองมีนะครับตรงนี้มีปลาหวานแม่กองครับถุงละ50บาทครับถุงละ100ก็มีนะครับเลือกเอาเลยนะครับมาแรงมีครับตรงนี้สำหรับคนที่ชอบทานแมลงทอดนะครับตรงนี้เรามีให้รับประทานเนี่ยนะครับราคา30บาท50บาทตรงนี้กะละแมมีนะครับจากเขาย้อยนะครับกะละแมมาจากเขาย้อยเลยนะครับกรอบแก้วนะครับตรงนี้โคราชครับอันนี้มาจากโคราชบ้านเองนะครับจะเป็นน้ำมะพร้าวนะครับหวานหวานหอมหอมนี่ลูกละ40บาทก็มีนะเราปอกกันสดๆตรงนี้นะครับสำหรับมะพร้าวนะครับมะพร้าวน้ำหอมนะครับนี่สามพานนครปฐมนะครับนี่เราก็ชมบรรยากาศด้านหน้านะครับสำหรับงานสัตว์ที่ข้อรับเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเราชมไฟนะครับติดประดับตามท้องถนนมากมายสวยงามพระราม8กันเลยนะครับตรงนี้นี่ก็จะมีลอตเตอรี่ขายกันนะครับสำหรับการเสี่ยงโชคกันนะครับไฟประดับสวยงามมากนะครับอันนี้ก็เป็นบริเวณนะครับ4แยกนะครับจังหวัดกาญจนบุรีครับเป็นมีโต้รุ่งครับบริเวณนี้จะมีโต้รุ่งครับทุกคนหิวก็มารับประทานกันได้นะครับสำหรับร้านอาหารมีมากมายนะครับในร้านโต้รุ่งจังหวัดกาญจนบุรีครับอร่อยทุกร้านนะครับตรงนี้เรามาชิมกันได้นะครับสำหรับโต้รุ่งนะครับซึ่งงานสัตว์พ่อเมืองนะครับก็อยู่ใกล้บริเวณโต้รุ่งจังหวัดกาญจนบุรีนะครับนี่ก็จะพาไปชมรอบๆกันต่อนะครับเวลาเรายังมีเหลืออีกนะครับจะให้ท่านผู้ชมรับชมรับฟังกันนะครับสำหรับ1ชั่วโมงครึ่งเต็มๆเลยนะตรงนี้วันนี้เราชมไปรอบๆด้วยกันนะครับสำหรับงานสารเจ้าพ่อของเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเมื่อกี้น้องๆมีถามเข้ามาคอมเมนต์มานะครับว่ามีถึงวันไหนครับตั้งแต่23เมษายนถึง4พฤษภาคมนะครับเดี๋ยวเรามาดูซอยนี้กันบ้างนะครับเราดูด้านหน้าก่อนนะครับจะมีพวกไม้ดอกไม้ประดับมากมายครับแล้วก็มีแสงสีครับสวยงามนะครับประดับตามก่อกลางถนนนะครับยาวไปสุดนู่นเลยนะครับถึงชุกกระโดดเลยนะครับมันขมุงนี่ก็จะเป็นพวกลอตเตอรี่นะครับขายครับแล้วก็มีไม้ดอกไม้ประดับมากมายนะครับสำหรับทุกคนที่ชอบต้นไม้กันนะครับมีทั้งไม้ดอกและไม้ประดับนะครับทุเรียนก็มีนะครับตรงนี้กบสุวรรณนะครับทุเรียนกบสุวรรณมังคุดเรามีนะครับทุเรียนหมอนทองก็มีนะครับทุกคนเดี๋ยวก็พาท่านผู้ชมไปชมรอบๆกันนะครับสำหรับงานสารเจ้าพ่อเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับครับแนะนำมาเยอะๆครับผมทุกคนก็มาซื้อกันได้นะครับสำหรับไม้ดอกไม้ประดับในงานสารเจ้าพ่อหลักเมืองนะครับมี
แยกไฟแดงครับมาชมก็ได้ครับอันนี้เป็นพ่อค้านะครับพ่อค้าขายไม้ดอกไม้ประดับนะครับขอบคุณครับทุกคนที่มารับชมรับฟังสำหรับช่องแมวกวักเงิน YouTube นะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณพ่อค้ามากครับตัวนี้จะเป็นลิ้นจี่อัมพวานะครับซึ่งอยู่หน้าโรงพักจังหวัดกาญจนบุรีครับสถานีตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีครับตอนนี้เราชมไปรอบๆกันเรื่อยเลยนะครับเดี๋ยวรถลาจะชนนะครับตอนนี้เดินต้องระวังหน่อยนะครับนี่น้องๆก็น่ารักนะครับตรงนี้จะเดินต้องระวังรถหน่อยนะครับเพราะรถลาเยอะมากฝรั่งหงเป๋าสือนะครับตอนนี้ก็นิยมปลูกกันมากเลยครับละมุดกระสวยมาเลยนะครับมายงชิดเรามีนะครับตรงนี้ทุเรียนหมอนทองครับมีครบทุกอย่างครับตรงนี้ก็ชมไปรอบๆนะครับชมต้นไม้นะครับไม้ดอกไม้ประดับนะครับมีตัวนี้จะเป็นมาลีลานะครับร้อยมาลัยนะครับทุกคนที่ชอบมะลินะครับมากันได้นะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปชมในบริเวณงานกันต่อเลยนะครับI'm going to go to the hospital.
ันนี้เราชมบรรยากาศไปทั่วๆก่อนนะครับสิ่งกระจกนี้จ๋าสิ่งกระจกห้าสิบบาทคุณถูกเลยจ๋าสิ่งกระจกนี้จ๋าสิ่งกระจกห้าสิบบาทคุณถูกเลยจ๋าสิ่งกระจกนี้จ๋าสิ่งกระจกห้าสิบบาทคุณถูกเลยจ๋าสิ่งกระจกนี้จ๋าสิ่งกระจกห้าสิบบาทคุณถูกเลยจ๋าสิ่งกระจกนี้จ๋าสิ่งกระจกห้าสิบบาทคุณถูกเลยจ๋าทุเรียนนะครับทุเรียนโคตรนะครับเกรดพรีเมียมนะครับตัวนี้หาทานกันได้ยากครับคอนเสิร์ตใหม่ทุกวันค่ะชื่นใจชื่นใจเดินที่ถึงเดินเสร็จพอเตยหอมเครื่องอร่อยอร่อยก็เดินที่เริ่มที่ถึงเดินเสร็จพอเตยคอนเสิร์ตใหม่ทุกวันค่ะชื่นใจชื่นใจเดินที่ถึงไปไหมมาแล้วมาแล้วครับยังคงอร่อยต้องใหม่ใหม สารเจ้าพ่อหลักเมืองนะครับตอนนี้ทุกคนก็มาสักการะบูชากันนะครับวันนี้คืนนี้เป็นคืนแรกครับสำหรับงานสารเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับคนมาเที่ยวก็ได้นะครับแล้วก็มากราบไหว้สักการะกันได้ครับสำหรับสารเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับทุกคนก็มารับธูปเทียนนะครับดอกไม้ก็ได้ตรงจุดนี้นะครับขึ้นไปสักการะบูชาก็ได้นะครับสำหรับงานสารเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับThank you.
ันคืนนี้ครับสำหรับแนวช่องแม่ปัก YouTube นะครับก็ขอบคุณสำหรับทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับในการไลฟ์สดครับงานศาลเจ้าพ่อหลวงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับสำหรับคืนนี้ก็ขอจบการไลฟ์สดเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวสักพักเราจะมีการไลฟ์สดยิ้มกันต่อนะครับตอนนี้เราพักกันแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับสำหรับช่องแม่ปักเหมือน YouTube นะครับขอบคุณมากครับทุกคนครับสวัสดีครับ